หัวข้อข่าวนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยี e-power กับรถเฟรมแชสซีที่ทุกคนยังสงสัยว่านิสสันจะทำอย่างไรกันต่อไปเพราะดูเหมือนว่า e-power ในวันนี้จะดูดีลงตัวขึ้นในด้านการพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ทรงเตี้ยที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สู้ Toyota Hybrid ได้บ้างแล้วสิ่งที่ทุกคนสงสัยก็คือกระบะนิสสันนาวาร่าจะมีสิทธิ์ใส่กลุ่มพลัง e-power หรือไม่เรามีคำตอบกันเว็บไซต์ carguide.com.au แห่งออสเตรเลียรายงานว่าคุณชุนิชิอินามิจิมะรองประธานฝ่ายงานวิศวกรรมคุมพลังและ EV Nissan Motors ให้สัมภาษณ์ว่าเทคโนโลยี e-power ในวันนี้ก็อวดศักยภาพได้แล้วว่ามันรองรับการขับเคลื่อน4ล้อได้ซึ่งเห็นจากตัวอย่าง All New Nissan X-Trail e-power e-force และขอยืนยันว่าคุมพลัง e-power e-forceเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ SUV ขนาดใหญ่และรถกระบะเพื่อการพาณิชย์โดยขณะนี้ทางบริษัทกำลังพัฒนางานเทคนิคอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์2กลุ่มตัวถังนี้แล้วถ้าให้พูดสรุปก็คือทางบริษัทยืนยันอย่างอ้อมๆว่า All New Nissan Patrol Y63 และ All New Nissan Navara D24 จะมีขุมพลัง e-power แบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกใช้อย่างแน่นอนถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว Navara D24 ที่จะผลิตในไทยจะมีให้เลือกทั้งเครื่องดีเซลในเบื้องต้นและต่อมาจะเปิดตัวขุมพลัง e-power และต่อจากนั้นจะเปิดตัวขุมพลังแบตเตอรี่ EV ก็จะมีให้เลือกด้วยเช่นกันนั่นเป็นไปได้ว่ากระบะ Nissan น่าจะมีขุมพลังทางเลือกที่หลากหลายมากกว่ากระบะ Triton โฉมใหม่ที่ในเบื้องต้นนั้น Triton โฉมใหม่จะมีแค่เครื่องดีเซลและแบตเตอรี่ EV ให้เลือกเท่านั้นทั้งนี้โดยทางอินามิจิมะกล่าวต่อไปว่าเทคโนโลยี e-power ยังคงเหมาะสมสำหรับประเทศที่ขาดแคลนสถานีชาร์จในพื้นที่ห่างไกลหรือยังไม่พร้อมเทคโนโลยีนี้ยังช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลภาวะลงได้มากไม่เพียงแต่เทคโนโลยี e-power จะเหมาะสมสำหรับ SUV ขนาดใหญ่อย่าง Petrol มันยังสามารถนำไปติดตั้งลงในรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์ได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือรีเควสต์ของตลาดนั้นๆเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อด้วยพลังงานไฟฟ้า e-force เป็นเทคโนโลยีเอกที่ภาคภูมิใจเสนอเพราะมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพลังแรงตัวที่2ข้อดีก็คือมันสามารถกระจายน้ำหนักตัวถังอย่างสมดุลพละกำลังแรงบิดของการขับเคลื่อน4ล้อเรียกว่าใช้ได้ทันใจกว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบดั้งเดิมถึง 10,000 เท่านอกจากนี้ทางบริษัทยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาขุมพลังให้รองรับกับความสมบุกสมบันและทนทานในการใช้งานได้ดีสำหรับเทคโนโลยี e-power e-force น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่นิสสันภาคภูมิใจเพราะโดยปกติแล้วขุมพลัง e-power ในรถยกสูงทรงตู้หรือว่า SUV มันเคยมีปัญหาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยังสู้คู่แข่งไม่ค่อยได้ในขุมพลังไฮบริดด้วยกันแต่มาในวันนี้นิสสันก็พอจะสู้ได้บ้างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งe-power ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่ยังเป็นจุดขายสำคัญสิ่งที่ยืนยันว่านิสสันทำได้ดีแล้วก็คือ X-Trail e-power e-force กินน้ำมันกว่า Toyota RAV4 Hybrid ขับเคลื่อน4ล้อราว2กิโลเมตรต่อลิตรก็จริงแต่ X-Trail มีสมรรถนะการขับเคลื่อนอิสระ4ล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งผลลัพธ์คืออัตราเร่งแรงกว่ากันเยอะมากเรียกว่านิสสันหายไปนานก็เริ่มกลับมาทำรถมีจุดขายเด่นบ้างแล้วจึงทำให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นรอซื้อ X-Trail e-power ตัวใหม่จนขาดตลาดครับและคาดว่าขุมพลัง e-power e-force จะสามารถนำไปแปลงใส่ลงใน SUV ขนาดยักษ์และกระบะ Navara โฉมใหม่ได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่เลยแต่ก่อนที่จะฟังสเปคขุมพลัง e-power e-force นั้นคือทาง Nissan Motors เพิ่งประกาศกลยุทธ์ไปว่าการพัฒนาขุมพลัง EV และ e-power จะใช้ชิ้นส่วนแชร์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดในอนาคตจึงทำให้ Nissan ระบุว่าพวกเขาสามารถทำราคารถยนต์ e-power อยู่ในเรทราคาเดียวกับรถน้ำมันได้ภายในปี2026แต่เข้าใจว่าต้องเทียบกับ e-power และรถน้ำมันที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบมโนก็คือน่าจะหมายความว่า Nissan Sylphy e-power ในอนาคตก็น่าจะมีราคาประมาณเดียวกับ Honda Civic 1.5 Turbo ซึ่งมีราคาประมาณ 900,000 บาทจนถึง1ล้านบาทต้นเท่านั้นเองเอาล่ะนี่คือสเปคขุมพลัง e-power e-force ที่แกะมาจากแคตตาล็อกของ Nissan X-Trail ญี่ปุ่นคือมันติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมอเตอร์ด้านหน้าให้พละกำลัง204แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตร
มอเตอร์ด้านหลังให้กำลัง136แรงม้าแรงบิด195นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์ปั่นกำลังไฟฟ้าลงแบตเตอรี่จะเป็นเครื่องยนต์รหัส KR15DDT Double Overhead Camshaft 3สูบเบนซิน 1.5 ลิตร12วาล์ว VC Turbo 144แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดเฉลี่ยคือ 18.4 กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อดูจุดขายของ e-power e-force แล้วก็เป็นไปได้ว่าขุมพลังตัวนี้จะใส่ลงในกระบะนาวาร่าตัวท็อประดับบนซึ่งกว่าจะเปิดตัวก็น่าจะปี2026ซึ่งเป็นปีที่นิสสันเคลมว่าราคาขุมพลัง e-power จะเทียบเท่ากับราคารถน้ำมันก็หมายความว่ารุ่นนี้น่าจะทำราคาสามารถแข่งกับ Ford Ranger Wildtrak ในตอนนั้นได้ครับและเมื่อนั้นจุดเด่นของกระบะคันนี้ก็จะมีจุดขายที่สำคัญและเด่นชัดขึ้นมากแต่อย่างไรก็ตามการใช้งานระยะยาวของรถกระบะในเมืองไทยก็จะเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าจะครองการรักษาลูกค้าระยะยาวได้ต่อไปหรือเปล่าครับ